ดีครับผมเมื่อนี้ไปอยู่กับช่องลูกอีสานเทพบันเกียครับอยู่กับเบาอัพครับผมเมื่อนี้เบาอัพที่พาพี่น้องไปไซเบตครับนี่ครับผมเป็นคัน50หลังแต่กระเยื่อใส่เดือนครับผมมาลองเบิ่งสถานที่ครับหลังจากที่พายุผ่านไปครับผมนี่แหละครับสถานที่ที่เฮาสิไซเบตเมื่อนี้ครับเป็นอากาศเป็นเมื่อนี้เป็นสีหนาวๆครับผมลมหนาวมือแรกอยู่ที่อำเภอกันทราลมครับผมจังหวัดศรีสะเกษนี่นะครับผมผู้เฒ่าเพิ่นว่าถ้าอากาศหนาวลมหนาวแบบนี้ล่ะปลามันกินเป็นดีเดี๋ยวผมสิลองครับผมมื้อนี้เป็นเหยื่อใส่เดือนนะครับผม50หลังเดี๋ยวจังไหนเดี๋ยวจังมาลุ้นกันนะครับผมตอนยามเบียดแต่ว่าตอนนี้ผมขออนุญาตไปยายเบียดกันครับยายเบียดเสร็จแล้วครับผมกำลังซี่คำตอนนี้เดี๋ยวขอตัวไปเสียบเหยื่อกันครับนี่แหละครับฮอดนี ครับกับเสียบเยื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมื้อแรกนะครับพี่น้องจังมาลุ้นน้ํากันครับว่าเฮาสิหมานหรือบ่หมานครับผมขออนุญาตกลับบ้านแล้วครับมายามเบียดแล้วครับผมถึกแล้วครับถึกแล้วปลาเข็งบ่นี่ไม่พอเบิ่งไม่พอมันกันโอ้ยปลาเข็งโอ้ยใหญ่เติบตัวนี่พี่น้องอุ้ยบ่น้อยเองนี่น้อยๆข้อน้อยวายเข็งใหญ่ตัวนี่นี่ครับปลาเข็งอ๋อโว้ยมันบ่ว่าโนถิ่มยาเด้อยาปลาเข็งใส่งามๆตัวนี่นี่บ่คั่นก็ได้ซ้ำนี่ไปมา7-8 ตัวเอาไปซะครับเนาะเออใส่ไปเนาะเออใส่ไปเปลี่ยนทานนี่นี่ทานเออกึมเออพอแล้วนี่ต้องกินเนาะเล็กเต้นข้าวร้อนมึงเอาเออว่ามันกินมันก็หยิบมีอยู่ปากว้างเดียงเนี่ยเขาว่าเออทุกคนไหนก็จะใส่คนโอ้ตั้งแต่แต้มไหมใส่บาทเดียวเรื่องเขาไปไต่ไต่ทุกแต้มมั้งรอบ80บาททุกแต้มนะเอ้าโน้ตหนึ่งมันหน่อยหน่อยเขาไปไต่น้ำใช่น้ำปลาพวกมันคู่นะมันใส่มาขายไต่อันนี้บ่ยอมน้ำท่วมโน้ตละ80น้ำท่วมอยู่แล้วโน้ตละ80โอ้ยเขาไปไต่แมวมันต้องถือเป็นถือรถนะเนี่ยไอ้เจ้ามาเฮ้ยแมวชื่อโดดเอาเวียนเอียนหูจังไหนเอียนเอาวะหูขอเบ็ดครับขอสั้นเบ็ดขอสั้นเบ็ดขอสั้นเบ็ดครับมันจิกขาดมันจิกรัดเอียนยังอยู่อ๋อตายมันก็เข่าเด้อไปเดินมาไปเดินนอนนี่เหรอ
เย็นหมกเงยเย็นตัวหมกเงยเย็นพูดบอยยาวๆอืมวางนะมันตายเดี๋ยวตอนนี้ตายป่ะตายเดี๋ยวมั้งเพราะมันเออตัวหมกเงยกินเลยไม่รู้เลยมันตายแล้วยาวมันตายป่ะอุ้ยโอ้ยน้องโอ้ยท่านผู้หญิงตายแล้วตายแล้วตายแล้วเอากินเด็กพร้อมเอาเบิ้งไทยจะไทยเบิ้งไทยไทยใสอยู่ดิอู้ยน้องยิ่งยกแข็งเนี่ยครับอู้ยว่าเป็นงูตัวใหญ่ครับพี่น้องมันหาดผมยังนะต้องปลาคอวังปลาหลุดไงปลาเข่งโอ้ยปลาเข่งเหรอปลาเข่งกับปลาดอเงี้ยนบัวละเงี้ยนเอาเอาเอาหลุดนี่อีกเฮ้ยเห็นตัวอยู่งั้นมันหลุดได้จังได๋วะเห็นนี่เนาะเห็นมันดิ้นนะว่าเป็นจังได๋อยู่เบ็ดบ่คมว่ะโอ้ยโคตรคมเลยเหรอคือกอกไปได้วะเปี้ยวสาดเปี้ยวสาดเอาหมอนมานอนอยู่เถียงนี่ก่อนเนาะก่อนเนาะละเนี่ยก็เขาสิเวกดำนะบ้านเราก็งามคือกันเขาว่าเอาปลาเข็งนี่พี่น้องปลาเข็งอีกดิเบอร์กำงามกับพี่น้องปิ้งกินกับตำบักฮวงนี่ว่าน้อยนี่บ่เดียวนี่ครับปานตะคอไปใส่ป่ะตำบักฮวงขึ้นห่วยกินถือพี่น้องอีกแล้วหันหันรุ่มโอ้ยไม่เข่งว่าได้ดุนปลาดุกปลาหยังเลยว่าป่าคือขี้ได้ก็ฟังทั้งนั้นป่ะป่าขี้ได้ก็ฟังกันเนาะอืมถ้าดีก็บ่ได้ป่าหยังครับป่าหยังนี่เฮ้ยป่าหยังเนาะพี่น้องเอาได้ป่ะโอ้ยป่ากระเดือดบ่เดียวนี่โอ้ยต้นเข็งเฮ้ยกระเดือดเรียกจังได๋วะเบิ่งๆกับนี่โอ้ยน้องนี่ครับผมอุ้ยมันน้อยครับปิ้งแซ่บอยู่บ่มีปลาอื่นกินบ่ปลาเข่งกินแต่มันเว้นมีแต่ปลาเดียวครับโอ้ยน้องเลยไงปลาเข็งไงมันแม่นแนวว่ะเลยเหรอนี่น้องมีแต่ปลาเข็งดอนๆเลยบ่ใหญ่เลยครับนี่ครับโอ้ยปลาคอไปซะบุญเบียดถาทิบหลังบ่มีปลาคอปลาโตว่ะเดี๋ยวมาเข่งได้ถึงแต่ปลาน้อยได้แต่ปลาหมออู้ยอีกแล้วครับอีกแล้วอู้ยย่องเลยเกิดรุ่นเดียวกันว่าปลาเข่งวะนี่ตัวทอๆกันงามเลยครับนี่มีจะพักเข่งวะยืดง่ายครับเอาแล้วปลาหยังวูรูครับวันนี้ปลาดุกครับปลาดุกนี่มันต้องมีรุ่นพี่เทียมีครับน้องว้าโอ้ยอย่าดิ้นอย่าดิ้นหยุดเนี่ยครับนี่น้องโอ้นี่ครับหือปลาอยู่ที่บ่ได้บ่แล้วสุดท้ายก็มาจังได้ครับมาเหยียบเบ็ดแบนสิเบิดล่ะเบ็ดก็สิเบิดล่ะเก็บจนได้ครับ
ห่วยโอ้ยมันนั่นไงกินเด็กป่ะกินเด็กป่ะจับส้มมาละคุณน่ะเอ้ยนี่ครับปลาดุกยามเบียดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวตรวจตอนกลับครับเอาปลาเข็งเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วนะปลาเข็งก็ต้นไม้เถอะเอาไหมพ่อปลาเข็งครับเอาอีกแล้วตุ้นได้ไหมโอ้ยตุ้นปิ้งเสียบมีเราเนี่ยว่าพี่น้องมึงเดียวมองเห็นตลอดมันแนวมองเห็นอันน่ะกล้องไฟค่อยไปเห็นไฟแจ้งข่าวนี่แหละเออนี่พี่น้องโอ้กินไว้แฮงอ่ะปลาเข็งนี่เนื้ออ่อนปลาเนื้ออ่อนผลงานคือนี่ครับผมกระสังน้อยครับที่บอกมาเมื่อกี้พี่น้องจะหนักเชียวปลาดุกออกมาปลาดุกโบกน้องบอกนะครับจะกลายมูวะนี่ครับเนี่ยนี่ผลงานคืนนี่อุ้ยปลาเข่งเป็นสิบนะปลาเข่งเป็นสิบครับอุ้ยไปไปละผ่านครับมือนี่เดี๋ยวมืออื่นเศร้าครับผมจังมะเบิ่งอีกรอบว่าเขาสิหมานบ่ครับไปครับผมกลับบ้านสวัสดีตอนเศร้าครับผมมายามเปลี่ยนแล้วครับเมื่อคืนนี้ก็ผ่านอยู่ครับเมื่อคืนนี้เดี๋ยวมาลองดูตอนเช้าครับผมว่าสิผ่านบ่เห็นนะครับลมหนาวพัดตึงๆอยู่ครับพี่น้องเอ้ยนี่ครับลมหนาวพัดตึงๆเลยอย่ายังไงเดี๋ยวไปยามกันครับหลังนี้หลังถึกไอ้เอียนครับเมื่อคืนนี้ถึงไหนเอ้าเขามาได้หือปลาเข็งครับผมโอ้นี่บ่มีหยังโอเคครับขออนุญาตปลดปลากันครับนี่ครับผมหลังนี่ตายแล้วครับนะเบื้องหลังนี่ครับฝูงปลาเข็งพี่น้องจะแม่งงามๆนี่ครับปลาเข็งก็ได้ครับขอเก็บก่อนครับครับผมก็ยามเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็กลับบ้านครับพอดีโกโปรแบตเบิดครับผมเลยต้องมาชาร์จแบตอยู่บ้านครับเอาแบตสำรองซะมาเบิ่งผลงานกันครับมื้อเช้ารอบเช้าครับผมนี่ครับรอบเช้าแต่ว่าเมื่อคืนปลาดุกตั้งแต่เมื่อคืนนี่ครับผมกับไอ้ปลาไหลนี่ครับผมเอียนเป็นได้แต่เมื่อคืนนี่ครับโอเคนะครับถ้ามักคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมนะพี่น้องช่วยกันคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้น้ำเนี่ยวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ